ค่ะ คนละชั้นใช่ไหมฮะอ่ะนะครับคือเรื่องนี้เราได้เห็นภาวะผู้นำของท่านนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชานะเมื่อวานถ้าใครได้ดูท่านไปประชุมที่สตช.เนี่ยไปมอบนโยบายให้รักษาราชการผบ.ตร.นะครับท่านก็เอ่ยชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความถูกต้องเรื่องนี้มีการโยกย้ายมาแล้วนะครับก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่กระบวนการตรวจสอบยังคงต้องดำเนินการต่อนะครับว่าทั้งสองท่านแม้จะมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีและจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตามมาในเรื่องของคดีความขัดแย้งของบุคคลในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีสั่งและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับซึ่งทางคณะกรรมการเองท่านก็ยืนยันครับถึงความเป็นกลางครับมุ่งมั่นที่จะทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็จะไม่มีการซื้อเวลาไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนเหมือนกันครับคืออาจจะใช้เวลาประมาณสัก30วันหรือ60วันหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทั้งสองท่านได้ก็กลับมาทำงานที่เดิมได้โดยหลังจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อมอบนโยบายให้กับตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาทั่วประเทศนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบปมปัญหาระหว่างนายพลตำรวจทั้งสองท่านว่าเป็นการตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อหาความจริงอาจใช้เวลา30วัน60วันหรือเร็วกว่านั้นซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะได้กลับมาหรือไม่ก็ต้องรอผลตรวจสอบย้ำว่าให้ความเป็นธรรมและขอให้ทุกฝ่ายหยุดให้ความเห็นตอบโต้ใดๆและหวังว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นไปฟังเสียงท่านนายกครับผมว่าวันนี้เราเรื่องนี้ผมว่าเราจบกันได้แล้วเราเดินไปข้างหน้าดีกว่านะครับดูแลปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องพนันออนไลน์เรื่องบ่อนนะครับเรื่องขโมยเรื่องโจรพวกนี้ดีกว่านะครับซึ่งทุกท่านเหล่านี้อยู่ที่นี้ก็มีหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับเราจะได้ไปโฟกัสในเรื่องที่เราควรจะโฟกัสดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองท่านเองก็ถูกโยกไปอยู่ในสำนักนายกแล้วนะครับได้ให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปได้อย่าไปกดดันอย่าไปชี้นำอะไรเลยดีกว่านะครับปล่อยให้มันเดินตามเรื่องของมันไปดีกว่าแล้วถึงเวลาเดียวเขาก็ออกมาชี้แจงกันเองนะครับท่านรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเองก็มีภารกิจหนักอยู่ตอนนี้นะครับเพราะพี่น้องประชาชนเองก็เดือดร้อนก็ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เรายืนอยู่เพื่อใครเพื่ออะไรนะครับเพื่อประชาชนเราก็ต้องทำต่อไปนะครับส่วนเรื่องดราม่าต่างๆมันจบไปแล้วนะครับก็ให้กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันได้เดินหน้าของมันไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะปราศจากการแทรกแซงด้วยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมของทุกๆฝ่ายนะครับเพราะถ้าเกิดเราโบแต่มาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะเดือดร้อนนะครับทุกท่านเองก็จะไม่โฟกัสในการทำงานเมื่อกี้ผมก็มีการคุยกันนอกรอบกับผู้ชงานแล้วท่านผู้ชงานตุลาการรักษาการแล้วว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้ท่านก็จะให้นโยบายหลักลงรายละเอียดแต่ละหน่วยงานนะครับทางด้านพลตำรวจเอกวินัยทองสองนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกตร.ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขานุการในคณะการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะนี้นะครับก็มีการแถลงนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีกันไปโจมตีกันมาก็ทำให้พี่น้องประชาชนเบื่อหน่ายเสียภาพลักษณ์กับองค์กรตำรวจคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเสื่อมเสียนายกรัฐมนตรีท่านก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นกลางแล้วก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยหน้าที่ก็คือทำความจริงให้ปรากฏนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทำให้เกิดความเป็นธรรมผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับยืนยันนะครับจะไม่มีการกลั่นแกล้งหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและคณะกรรมการจะเร่งทำงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดให้ทันกรอบระยะเวลา60วันย้ำด้วยนะครับว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนโดยขอความร่วมมือประชาชนที่มีหลักฐานมีเบาะแสต่างๆสามารถมามอบมาบอกคณะกรรมการได้และขณะนี้ยังไม่มีการเรียกบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเข้ามาชี้แจงนะครับก็ขอรวบรวมหลักฐานต่างๆก่อนแต่อาจจะเรียกทั้งสองคนมาให้ข้อมูลในช่วงท้ายของการทำงานครับ